โอเคสวัสดีทุกท่านครับก็กลับมาพบกับผมครับครั้งนี้ไม่ได้มารีวิวของเล่นโมเดลนะครับแต่ว่าจะมาแนะนำเทคนิคนะครับการบินคอปเตอร์ซึ่งก็มีคนเข้ามาถามผมนะทั้งในเพจเกมนะครับ Facebook ของผมไม่ใช่ของผมสิของกลุ่มนะครับว่าคอปเตอร์เนี่ยถ้าเป็นซิมูเลเตอร์เนี่ยมันบินยังไงครับรวมถึงใน channel ของผมก็เห็นมีคนสอบถามนะเมื่อก่อนซึ่งช่วงนั้นผมไม่ได้เข้ามาเช็คก็เลยขออภัยด้วยแต่ว่าก็จะมาบอกในครั้งนี้ครับซึ่งผมได้ตั้งกล้องถ่ายข้างนอกด้วยนะครับว่าผมควบคุมเจ้าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยยังไงนะครับโอเคตอนนี้ผมก็อยู่ในดีเซตนะครับเครื่อง UH1H นะครับ QE เฮลิคอปเตอร์ที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับก็ทำไมผมถึงเลือกลำนี้ในเกมดีเซตเพราะว่าหนึ่งครับมันเป็นอนาล็อกอยู่นะครับแล้วก็มันขับค่อนข้างง่ายเรียกว่าขับง่ายเลยดีกว่าเนาะสำหรับคนที่แบบยังสงสัยการบินแล้วก็พึ่งบินแล้วต่างครับก็ไปอีกหนึ่งลำที่ใครสนใจซิมอากาศยานคอมแบทอากาศยานก็ลำนี้เป็นลำที่น่าสนใจนะครับโอเคก็เวลาคุมเครื่องเนี่ยทุกคนมาคิดว่านะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมปล่อยมือที่จออยู่ทุกคนคิดว่าถ้าเราเล่นเครื่องขึ้นไปเฉยๆเนี่ยปุ๊บเครื่องก็จะพุ่งปี๊ดขึ้นไปแต่ไม่ใช่นะครับคัปเตอร์มีใบพัดนะครับมีแรงเหวี่ยงอยู่ถ้าเราดันเครื่องขึ้นไปตรงๆนะครับโอเคผมตัดภาพอยู่ข้างนอกถ้าเราดันเครื่องไปตรงๆนะครับเฮลิคอปเตอร์จะคว่ำนะครับก็คือตีลังกาไปนั่นเองในขณะเดียวกันนะครับถ้าคุณดึงขึ้นไปตรงๆแบบเดียวกันเครื่องก็จะหมุนด้วยนะเพราะว่าใบพัดท้ายนะครับมันชดเชยแรงหมุนของใบพัดอยู่ใครศึกษาอากาศกลศาสตร์มาก็จะพอรู้นะครับว่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาขับอากาศยานพวกนี้เนี่ยมันจะต้องจับคันบังคับก็คือไซคลิกก็คือคันโยกอันนี้ตลอดเวลานะครับรวมถึงแฮนเดิลก็คือหางเสืออย่างเช่นจอยอันนี้ของผมไม่มีแป้นเหยียบที่เท้านะครับผมไม่ได้ซื้อครับยังไม่จะเป็นผมก็ใช้ที่จอยสติ๊กเอาครับบิดซ้ายบิดขวาผมกดตรงนี้เอาในจอยของผมนะครับเราจะต้องดันคันบังคับครับตลอดเวลานะครับเพื่อประคองให้มันตรงรวมถึงเหยียบหางเสือนะครับให้มันประคองให้ตรงด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคขั้นแรกเนี่ยอย่างที่ผมเคยทำคลิปบอกไปว่าเราต้องทำเฮลิคอปเตอร์โฮเวอร์เหนือพื้นนะครับก็ดูมือผมแล้วว่าผมควบคุมยังไงเราจะรอตัวเหนือพื้นแค่นิดเดียวให้มีกราวเอฟเฟกต์ก็คือลมที่ตีเข้ามาที่เครื่องนะให้เครื่องมันลอยอยู่นะครับโอเคถ้าใครดูภาพในเกมผมก็จะมีไกด์อยู่ข้างบนนี้ด้วยว่าระดับการควบคุมเป็นยังไงรวมถึงกล้องวิดีโอครับเพิ่งผมก็ตั้งถ่ายควบคู่กันไว้นะครับ โอเคเราก็จะมาลอยเหนือพื้นกันนะผมจะค่อยเร่งนะครับให้มันสูงให้เครื่องกำลังเครื่องมันมาปุ๊บถึงระดับหนึ่งครับก็เล่นขึ้นไปอีกจนกว่าเครื่องมันจะลอยครับเห็นไหมพอลอยปุ๊บเครื่องมันหมุนนะครับถ้าผมดันไว้เฉยแล้วไม่ดึงหางเสือเครื่องจะหมุนขวาไปเรื่อยๆเพราะว่าใบพัดอยู่ด้านซ้ายครับมันผลักแรงไปฝั่งตรงข้ามอยู่นะครับโอเคฉันพอลอยขึ้นเนี่ยครับผมจะต้องใช้การควบคุมทั้งหมดนะครับทั้งไซคลิกแล้วก็แพนเดลนะครับดึงเครื่องมันจะไหลไปข้างหน้าเพราะว่าใบพัดพุ่งกดไปข้างหน้านะครับผมก็จะดึงไซคลิกมาข้างหลังนะครับสูงขึ้นนิดหน่อยโอเคนะครับแล้วก็ดูนิ้วผมนะครับจะกดคันโยกซ้ายอยู่ตลอดนะครับก็คือตัวหางเสือแพนเดลนั่นเองครับผมจะกดค้างไว้นะครับถ้าดูในจอมันก็จะประมาณนี้แหละมันไม่นิ่ง 100% หรอกครับไม่มีใครสามารถโฮเวอร์ได้นิ่ง 100% ครับในโลกนี้ก็ไม่มีครับยกเว้นคอมพิวเตอร์นะครับมันทำได้อย่างเดียวโอเคท่านจะเห็นว่าเครื่องมันจะหมุนอยู่กับที่นะครับไม่ลอยไปไหนไกลนะทีนี้เมื่อเราทำอย่างนี้เป็นนานๆเนี่ยสภาพก็จะเมื่อยครับคนที่เป็นมือใหม่ครับจะเก่งมากแล้วก็จะเมื่อยมือ มันก็จะมีตัวช่วยครับในอากาศยานพวกนี้คือระบบทริมนะครับทริมก็เหมือนไปการล็อกเอาเครื่องลงทีมนะครับจะเป็นการล็อกคันโยกนะให้อยู่กับที่ถ้าดูในจอเกมนะครับที่คันโยกในเกมถ้าดูในกล้องจอยจะปกติไม่มีอะไรนะครับผมตั้งปุ่มไว้แล้วอยู่ที่จอยเพื่อความสะดวกในการขับนะครับโอเคผมดึงคันโยกทางซ้ายนะครับเครื่องเอียงดึงไปนิดเดียวพอผมกดทีมหนึ่งครั้งเห็นไหมมาล็อกทางซ้ายถ้าผมดึงลงกดทีมหนึ่งครั้งมันก็ล็อกลงมาครับแบบเดียวกัน
ผมดันแพนเดลไปทางขวากดหนึ่งครั้งมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะโอเคผมก็จะกดรีเซ็ตนะครับซึ่งมันจะมีปุ่มอยู่ควรจะตั้งไว้นะครับพอกดรีเซ็ตเนี่ยคันยกก็จะกลับมาเหมือนเดิมนี่นะผมดึงอย่างนี้ปุ๊บกดรีเซ็ตทีนึงเครื่องกลับมาเหมือนเดิมครับโอเคทีนี้ก็มาถึงโฮเวอร์ครับอย่างต่อจากที่กี้ผมจะลอยขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ดึงเครื่องกลับมาให้เหมือนเดิมครับให้ตรงกับมาเหมือนเดิมโอเคพอมันเริ่มนิ่งหรือว่าใกล้เคียงมือได้ในระดับหนึ่งกดทิมอีกครั้งครับมันจะล็อกแล้วเราก็คืนคันโยกครับจากนั้นเราก็ตบดึงๆแค่นิดหน่อยครับเครื่องมันจะตรงขึ้นมาเองแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ไม่ปล่อย 100% นะโอเคทีนี้ในจอยผมเนี่ยผมมีตัวแพนเดลที่ทั้งมือซ้ายและมือขวาผมเมื่อมือซ้ายผมปล่อยครับปล่อยได้เพราะผมตั้งให้มันค่อนข้างจะตรงอยู่แล้วผมแค่บิดที่เนี่ยปล่อยมือก็ได้ครับปล่อยมือก็จะไหลไปข้างหน้าหน่อยนึงผมก็ดึงมาข้างหลังหน่อยนึงให้มันสไลด์กลับมาค่อยดึงครับดึงนิดเดียวพอให้เครื่องไหลมาเสร็จแล้วกดทิมหนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อยครับโอเคมันจะกดเรื่อยๆครับค่อยๆปรับไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะนิ่งอ่ะโอเคแต่ถ้าปล่อยมือยังไงเครื่องก็ไหล อยู่ดีครับมันก็ตามแรงอ่ะแต่ผมปล่อยพวกเครื่องก็จะไม่ไหลไกลมากเห็นไหมโอเคแต่ผมยังไงก็ต้องเอามือกลับมาบังคับเหมือนเดิมทีนี้เอามือมาบังคับเนี่ยก็เหมือนเราขับรถอ่ะเราก็ต้องประคองให้มันตรงอ่ะไปเรื่อยๆครับแต่ก็จะสบายมือโอเคนี่คือประโยชน์ของทิมครับถ้าดูข้างนอกครับเครื่องก็จะไม่ไหลไปไกลก็จะอยู่กับที่ประมาณนี้ปล่อยปุ๊บก็ยังอยู่โอเคคร่าวๆประมาณนี้ครับทีนี้ อันนี้เราโฮเวอร์เหนือพื้นมันมีการเอฟเฟกต์ครับแต่ถ้าเราไปอยู่ที่อื่นล่ะผมจะเพิ่มเพดานบิดขึ้นครับแน่นอนพอเพิ่มกำลังเครื่องเนี่ยไปพัดมันบิดกำลังมันก็แรงเฉยๆต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นนะเราก็ต้องมาตั้งตบกลับมาเหมือนเดิมโอเคอันนี้ทุกคนน่าจะเก็ตอยู่นะครับปุ๊บผมลอยขึ้นมาสูงแล้วผมจะหัวเหนืออากาศนะครับบนอากาศผมก็ทำจุดสายตาขึ้นมาครับพยายามคงภาพข้างหน้าให้เหมือนเดิมครับแล้วก็กดทิมไปหนึ่งครั้งจะหาจุดสุดกลางครับแต่ละคนก็จะมีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือคุณต้องเซตปุ่มแล้วก็ตั้งจอยสติ๊กครับแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันผมซูมไปใกล้คุณจะได้เห็นหน้าปัดนะครับว่ามันแทบจะอยู่คงที่ไม่ได้ขยับไปไหนใกล้นะฮะทีนี้เนี่ยมันลอยอยู่ในนิ่งกลางอากาศได้ไม่ 100% อย่างที่ผมบอกอยู่แล้วพอลอยสูงขึ้นเนี่ยมันมีการเอฟเฟกต์มันรักษาเพดานบินให้เป๊ะไม่ได้ครับเราก็ต้องแบบเนี่ยดูมือซ้ายของผมก็จะเร่งปรับมุมพิชของใบพัดนะฮะขึ้นลงตลอดนะฮะเพื่อให้มันอยู่ในระดับเดิมโอเคทีนี้โฮเวอร์แล้วแล้วเวลาบินล่ะบินไปข้างหน้านะครับมือผมก็เร่งขึ้นเพิ่มนะครับระดับนึงเพื่อทำความเร็วนะครับพอมันสูงขึ้นเนี่ยเราก็ดันไปข้างหน้าครับปุ๊บพอมันเร็วระดับนึงเราก็ผ่อนมุมพิชใบพัดลงได้นะครับพอเร็วแล้วทีนี้ถ้าจับนี้นานๆเนี่ยเมื่อยเหมือนเดิมครับทิมหนึ่งครั้งแล้วปล่อยเครื่องบินตรงไม่ต้องทำอะไรเลยเปรียบเสมือนออโต้พายโลตนะครับมันก็ตรงระดับนึงเราก็กดหน้าไปหน่อยนึงครับกดทิมทีนึงปล่อยมือได้ครับเราก็จะไปทำอะไรก็ทำไปนะครับเห็นไหมเรียบร้อยนี่ผมก็จะวกกลับนะครับทีมเราจะกดเป็นระยะครับถ้าคุณกดทีมไปแล้วกดรีเซ็ตเลยเนี่ยมันจะกระชากครับแล้วบางทีดึงเครื่องกลับไม่ทันครับตกนั่นเองครับถามว่าในของจริงอากาศยานพวกนี้มีไหมมีครับถ้าเครื่องรุ่นเก่าก็ยังเป็นปุ่มกดนี่แหละ มันเป็นเหมือนการล็อกระบบล็อกไซคลิกไว้แหละอย่างที่ผมบอกครับแต่ถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่มีคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยมันก็จะมีคอมพิวเตอร์ที่ช่วยการบินซึ่งก็ยังมีทริมอยู่ครับแต่คอมพิวเตอร์จะช่วยจัดการในส่วนต่างๆให้มันเที่ยงตรงและแม่นยำขึ้นนั่นเองครับ
เคผมจะเอาเครื่องลงนะครับแน่นอนหลายคนคิดว่าเวลาเอาเครื่องลงเนี่ยดึงเงี้ยลงเลยแล้วเครื่องก็ตกไปเลยไม่ใช่นะครับไม่ได้ด็อกเตอร์นะเมื่อเราบินเร็วๆมันจะเหมือนเครื่องบินมันจะมีลมหนุนปีกนะครับก็คือหมุนไปพัดเครื่องลอยได้ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นนะครับนั่นเอง เราก็ผ่อนมุมพิษไปพัดลงอะไรอย่างนี้ได้นะครับแต่เวลาลงเนี่ยเมื่อพอบินช้าลงหรือว่าเริ่มลอยอยู่กับที่เนี่ยมันจะต้องใช้แรงยกมากขึ้นนั่นหมายว่าต้องอาศัยแรงกำลังเครื่องตัวเองมากขึ้นไม่ได้อาศัยลมที่เข้ามาปะทะนะครับมันทำให้เราต้องปรับมุมพิษไปชัดให้มากขึ้นนะครับเขียนตอนนี้ผมบินมาบนรันเวย์ค่อนข้างเร็วผมจะชะลอลงนะครับ วิธีชะลอถ้าเราดึงงัดขึ้นไปเลยเนี่ยมันจะไต่เพดานบินขึ้นนะครับแล้วเวลาเราดูตามแอร์โชว์อะไรเงี้ยเห็นเขาก็สไลด์ลงเขาไม่ได้งัดขึ้นเลยครับเขาผ่อนมุมพิษไปพัดลงอย่างเช่นตอนที่ผมผ่อนแล้วแล้วผมก็ชดเชยแรงยกโดยการงัดไปพัดขึ้นนะครับเครื่องก็จะช้าลงอันนี้ไปเรื่อยๆสังเกตได้ว่าเพดานบินหรืออัตราการไต่ระดับเนี่ยไม่ค่อยลดลงเลยพอผมตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นนะพอจะลดลงมากๆผมก็ผ่อนลงมาเยอะหน่อยพอมันตกค่อนข้างเยอะเราก็เร่งขึ้นนะปรับมุมพิษไปพัดให้มากขึ้นแล้วก็ดึงขึ้นหน่อยโอเคพอใกล้ถึงพื้นไหมพอชะลอปุ๊บผมต้องดันคันยกซ้ายให้มากขึ้นครับปุ๊บอยู่กับที่แล้วผมจะแท็กซี่ไปเรื่อยๆครับจนถึงปาร์กิ้งครับก็ท่านก็ดูมือผมไปเรื่อยๆครับกดทิมทีนึงเพื่อง่ายต่อการควบคุมครับผมดึงมากไปหน่อยปุ๊บดันทิมไปข้างหน้าดันสกิปไปข้างหน้าแล้วกดทิมทีนึงเครื่องก็ไหลไปแล้วมันก็จะเทียบตรงมากขึ้นครับเครื่องหมุนโลซ้ายอยู่แล้วก็พิชไปทางขวาเอ้ยทางซ้ายผมก็ดึงมาทางขวาแล้วกดทิมทีหนึ่งล็อกนะครับผมก็จะดึงคือผมจะใช้แรงน้อยลงอ่ะแทนที่จะใช้แบบงักงักเงี้ยมากขึ้นไม่ต้องใช้ทิมกดเอาครับแล้วก็ดึงปรับทีนิดนะครับโอเคผมเกรงแขนซ้ายไปหน่อยผมก็จะผ่อนคลายปล่อยมือบ้างชะลอบ้างแตะดันนิดเดียวโอเคตอนนี้ผมก็มาอยู่ปาร์กิ้งแล้วโอเคครับก็ในดีเซฟครับจะเป็นอย่างนี้สำหรับในอาม่าก็แบบเดียวกันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เลยแต่ในอาม่ามันจะวุ่นวายกว่านิดหน่อยแค่นั้นเองแต่ดีเซฟมันจะสะดวกกว่าผมว่านะระบบอำนวยมันเยอะกว่านะครับแล้วก็มาทำอะไรต่างได้make sense กว่านะครับโอเคสำหรับเครื่องQE เป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะไปดูเครื่องที่มีออโต้ไพลอตคอยช่วยเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็คือ K550 นะครับครับทีนี้ก็มาอยู่ที่เจ้าเครื่อง K50 นะครับอาคูล่านั่นเองไอ้หลามของรัสเซียนะครับโอเคลำนี้แตกต่างจาก QE ตรงที่ว่ามันมีคอมพิวเตอร์ช่วยบินนะครับมีคอมพิวเตอร์อะไรต่างเป็นกึ่งดิจิตอลหรือว่าเป็นดิจิตอลเลยก็ว่าได้โอเคมันแตกต่างตรงที่มันมีดิจิตอลแล้วมันแตกต่างยังไงครับมันมีระบบออโต้ไพลอตนะครับตรงนี้ออโต้ไพลอตเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่ามันจะขับเครื่องให้เราเสมอไปนะครับ แต่มันเป็นระบบช่วยการบินนะครับต่างๆมันก็จะมีเนี่ยแบงค์โฮซ้ายขวาเพจก็คือยกหน้าขึ้นลงนะครับเปิดนี้ขึ้นมาจะได้เห็นเฮดดิ้งก็คือทิศทางนะครับก็คือพูดง่ายคือแพนเดลคือหางเสือนั่นเองอัลติจูดคือคงความสูงนะครับโอเคผมจะบินโดยที่ปิดเจ้า3หรือ4ตัวนี้ก่อนนะครับก็คือบินเหมือนอนาล็อกเลยบินด้วยมือเปล่านั่นเองนะครับแล้วก็เร่งเครื่องขึ้นนะครับหน่อยนึงปุ๊บเห็นไหมเร่งขึ้นตรงๆเครื่องงัดหลังนะครับอย่างที่ผมบอกในตอนแรกนะครับแต่พัดมันไม่ได้อยู่คู่ขนานกับพื้นนะครับมันอยู่ข้างหน้าแล้วมันตั้งเอียงอยู่ผมเร่งปุ๊บมันก็จะงายหลังแล้วจะทำไงให้มันตรงนะครับเราต้องเอามือดันไปข้างหน้าครับไว้หน่อยหนึ่งกะเอาครับแล้วก็ค่อยๆเร่งครับปุ๊บเครื่องลอยแล้วลอยขึ้นมาเนี่ยผมจะยังไม่เก็บล้อกลางไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยโอเคอันนี้คือบินโดยที่ปิดออโต้ไพลอตช่วยนะครับมันจะดูงึ้งงักหน่อยแต่ว่ามันควรจะฝึกไว้ครับเพราะว่าเวลาเล่นในดีเซตเนี่ย
หรือว่าในของจีนก็ตามเนี่ยเขาต้องฝึกไว้ตลอดเพราะว่าระบบพวกนี้เนี่ยมันช่วยในความสะดวกแต่ว่าถ้ามันเกิดมันดับไปเนี่ยแล้วเราไม่เคยขับมาก่อนเนี่ยตกครับคุมไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงในตอนแรก KA52 ผมก็ไม่รู้ว่ามีออโต้ไพลอตช่วยบินอย่างเงี้ยตลอดครับจนกระทั่งมีคนมาบอกเฮ้ยมันมีออโต้ไพลอตช่วยนะกดนี้นะอ้าวไอเราก็เพิ่งบรรลุโอ้โหโอเคนี่คือผมบินแบบไม่ได้ใช้ระบบช่วยการบินเลยมันจะคุมนิ่งกว่าครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะชินมือแล้วก็ใบพัดมันอยู่ตรงกลางครับแรงฟิสิกส์มันตีกันอยู่เครื่องเลยคุมไว้ให้ตรงได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนขวาหน่อยปุ๊บโอเคผมจะเอาเครื่องลงครับอันนี้ผมโฮเวอร์โดยที่ไม่ได้กดทิมเลยซึ่งผมสามารถกดได้เหมือนกันเอาเครื่องลงก่อนปุ๊บถึงพื้นแล้วทีนี้ผมจะเปิดระบบช่วยการบินนะครับตั้งคีย์ลัดไว้กดเลยครับ heading page แล้วก็ low นะครับปุ๊บรีจูดผมไม่เปิดนะเพราะยังไม่จะเป็นโอ้ผมเปิดแล้วเนี่ยผมก็บินขึ้นเหมือนเดิมครับปุ๊บคุณจะเห็นความแตกต่างอย่างหนึ่งคือเครื่องจะนิ่งกว่านะครับเห็นไหมเครื่องมันจะไม่ค่อยสายครับมันคุมให้ครับมันจะล็อกไว้ทีนี้ผมจะโฮเวอร์แล้วก็ผมอยากสบายมือกดทิมครับทีหนึ่งปึ๊กมันล็อกไว้ข้างหน้ามันจะล็อกไว้ส่วนหนึ่งครับมันไม่ล็อก 100% มันแล้วแต่ลำครับผมจะประคองเครื่องไว้ผมคิดว่าประมาณนี้นิ่งแล้วกดทิมทีหนึ่งมันก็จะเลี้ยงไว้นะครับโอเคผมจะเปิดออโต้ออดิจูดไว้ด้วยนะครับกดไปติดติดละปึ๊บผมไม่ต้องจับเจ้าคันโยกทรายแล้วมันจัดการของมันเองทั้งหมดนะครับคุณคิดว่าผมอาจจะไม่ได้ลอยเหนือพื้นนะแต่มันลอยอยู่ครับแต่ผมลอยต่ำมากนะเพื่อความปลอดภัยโอเคผมจะลอยขึ้นสูงนิดนึงต้องเพิ่มกำลังมุมแบบพิชไปพัดมากขึ้นนะครับเสร็จปุ๊บผมล็อกออดิจูดตอนหลับนี้ครับเอาส่งคงที่ที่เหลือผมก็แค่ประคองด้วยมือครับไปเรื่อยๆใช้ความรู้สึกในการนะครับเอาเป็นหลักนะครับว่ามันไปซ้ายไปขวาหันซ้ายหันขวาหรือเปล่าเครื่องก็เอียงขวากดทีมทีหนึ่งนะมันเป๋มันเป๋มากแล้วปรับทีมเงี้ยไปเรื่อยๆครับจนกว่าคุณจะเจอจุดศูนย์กลางโดยส่วนมากเนี่ยโฮเวอร์ของลำนี้หรือว่าหลายๆลำเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกคือจะไม่ค่อยปล่อยมือหรอกเพราะว่ามันไม่มีทางนิ่ง 100% อยู่แล้วแต่ว่ามันจะทำให้เราจับจุดได้ว่ามันเป๋ไปมากแค่ไหนนั่นเองครับมือผมดึงไว้ตลอดทีนี้ทีนี้ผมกินขวาไปเยอะผมจะไลฟ์สไลด์ไปทางซ้ายโอเคมือจับข้างนี้หน่อยครับจดกดหางเสือไม่ถนัดนิดหน่อยนะผมก็ปล่อยมือได้ครับมีออโต้พลอตช่วยแล้วก็กดทิมไว้มันจะสะดวกนะปุ๊บผมกดทิมทีหนึ่งเพื่อล็อกจุดนะครับกดทีหนึ่งโอเคค่อนข้างจะนิ่งครับเครื่องไหลไปข้างหน้าหน่อยนึงก็ดึงลงมานิดนึงนะครับโอเคผมปล่อยมือแล้วเครื่องไหลครับแน่นอนมันไหลอยู่แล้วไม่มีทางนิ่ง 100% แต่ว่ามันก็ไม่ไปแข่งไกลใช่ไหมมันก็อยู่อย่างเงี้ยตามแรงของมันครับผมก็ปล่อยมือเนี่ยในภาพวิดีโอคุณจะเห็นว่าไม่ได้จับอะไรเลยเครื่องก็ไหลแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไปไหนไกลก็อยู่ประมาณที่เดิมครับโอเคผมจะดึงให้มันถอยหลังมาหน่อย
ปุ๊บก็ไม่ค่อยไปไหนก็อยู่นี้ทีนี้ผมจะปิดออโต้ไพลอตนะครับปุ๊บมันก็ยังอยู่แต่ว่ามันก็จะไหลใช่ไหมเพราะว่าออโต้ไพลอตไม่ได้ล็อกให้มันตรงเหมือนเดิมครับผมก็ใช้การแมนนวลทิมเอามันดึงให้มันกลับมาเหมือนเดิมครับกะเอาครับว่าใช้แรงประมาณนี้ดึงเครื่องให้ตรงได้ปุ๊บล็อกปล่อยทิมทีนึงโอเคผมจะหันเครื่องมาทางขวาหน่อยผมยังเปิดออโต้พลอตออโต้ออดิจูดไว้นะครับยังไม่ปิดนะอันนี้ผมจะปิดแล้วกดออกพบเครื่องตกนะครับก็ต้องเล่นชดเชยบ้างผมคิดหน้าไปเยอะผมจะถอยไปข้างหลังหน่อยรถข้างหน้านี่น่าคานจังเลยอยากยิงมากผมจะบินขึ้นครับแล้วดูว่าเวลาบินปกติโดยที่ไม่เปิดต้อไพลอตมันจะเป็นยังไงผมก็เร่งพิชใบพัดขึ้นครับดันไว้ดันไซคิกไปข้างหน้าเพื่อชดเชยแรงนะครับจะวนกลับไปที่แท็กซี่เบรเหมือนเดิมเครื่องลอยสูงไปปรับมุมพิชใบพัดลงผมจะลดระดับก็ปรับลงมาสไลด์ข้างนะครับเพื่อชะลอความเร็วทีนี้เราก็ต้องระวังว่าเครื่องมันจะตกมากเกินไปครับเราต้องเร่งปรับพื้นที่ชดเชยคือขึ้นลงๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับเลี้ยงเพราะถ้าเราไม่ดันขึ้นอย่างที่ผมบอกมันจะตกปุบลงมาเหมือนเดิมนะครับโอเคกลับมาที่พาร์คกิ้งเหมือนเดิมเป็นอาบินลงนี่ผมจะโฮเวอร์นะครับก็งัดหน้าขึ้นเอาภูมิพัดขึ้นนิดหน่อยนะครับดึงขึ้นนิดเดียวปล่อยให้มันไหลพอมันตกเราก็เร่งขึ้นหน่อยนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะได้แล้วผมก็โฮเวอร์ลอยอยู่เหนือพื้นแล้วกดทิมที่หนึ่งเพื่อความไม่เมื่อยมือนั่นเองนะคุณสังเกตว่ามือผมดึงแค่ทิปเดียวเองไม่ได้อะไรมากมายเลยปล่อยให้เครื่องไหลเป็นหลักนะครับตัวที่หนึ่งเครื่องกินไปข้างหน้าหน่อยหนึ่งแล้วก็ดึงลงมาครับทีนิดกดที่หนึ่งกดหน้าว่าไปดึงขึ้นแล้วก็กดที่หนึ่งครับโอเคประมาณนี้เครื่องมันไหลไปทางซ้ายหน่อยแล้วไหลแล้วก็เนี่ยเอามือแง่เนี่ยเอาก็จะนิ่งเองนะครับดูภาพข้างนอกจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่
คผมอาจจะจับจอยแปลกๆคือมันแล้วแต่บางทีผมก็เมื่อยมือผมก็จับอย่างเงี้ยตบๆนิดๆหน่อยแต่ผมว่าไปผมก็ต้องมาตั้งกรรมเหมือนเดิมโอเคครับค่าโฮเวอร์นะครับน่าจะเห็นความแตกต่างชัดเจนกับเครื่องที่มีระบบออโต้กับไม่มีนะครับว่าเป็นยังไงเราจะเอาเครื่องลงปึ๊บเหมือนเดิมโอเคก็คลิปวิดีโอนี้ครับก็น่าจะเห็นทุกคนก็น่าจะเห็นภาพแล้วว่าเวลาเล่นซิมอากาศยานเนี่ยพวกฮีโร่เตอร์เนี่ยนะว่าหรือของจริงเนี่ยมันมือมันไม่ได้อยู่นิ่งๆมือมันอย่างเงี้ยเงี้ยขึ้นลงตลอดเวลามันไม่ได้อยู่นิ่งๆตลอดครับแล้วก็จะมีระบบช่วยคือทีมอะไรต่างคอยช่วยนักบินครับเพราะฉะนั้นเวลาขับเนี่ยมันเก่งกว่านะผมว่าน่ายากกว่าขับรถอีกยิ่งทำให้มันนิ่งเนี่ยยิ่งยากไปอีกนะครับโอเคก็คลิปนี้คงจบเพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอคลิปต่อไปนะครับ